คั่วปลาดุกเบร่าEP 3เราจะคั่วปลาดุกแกงคั่วเรียกว่าอะไรพี่เต้งแกงคั่วปลาดุกใบยี่หร่าแกงคั่วปลาดุกใบยี่หร่ามาละนี่นี่มาละมาขึ้นไอเนี่ยนี่ใบยี่หร่าโอ้ใบยี่หร่านี่มันใบใหญ่เนาะครูช่วยเอามาขอบคุณค่ะครับใบยี่หร่าปลาดุกละพี่ออนพร้อมที่จะทำแกงอะไรนะแกงคั่วปลาดุกคั่วปลาดุกค่ะแกงคั่วปลาดุกใบยี่หร่าของทางใต้นี้เราเจอพี่ออนเป็น EP ที่3แล้วนะครับเพื่อนๆครับเริ่มต้นเหมือนเดิมปลาดุกได้แล้วใบยี่หร่าได้แล้วตอนนี้เราใช้พริกแกงอะไรคะเนี่ยพริกแกงคั่วเหมือนเดิมค่ะพริกแกงคั่วเหมือนกับเหมือนกับแกงคั่วซี่โครงเลยค่ะอันนี้ EP 3เรามากัน3 EP แล้วพริกไทยเหมือนเดิมค่ะคือเป็นแบบแกงคั่วซี่โครงเลยล่ะอยู่ EP 2ครับเพื่อนๆลองดูตามดูกันพี่เต้งขอใบมะกรูดพริกไทยลงไปใช้พริกไทยดำที่มาจากใต้โดยตรงค่ะส่งมาทีละโหลทีละโหล เรียกว่าเป็นเครื่องแกงหลักๆกันเนาะจริงๆในพริกแกงคั่วเนี่ยค่ะดานมันจะมีพริกไทยอยู่แล้วมีพริกไทยอยู่แล้วแต่ว่าเรามาตำอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดโรนกะร้อยร้อย ในนี้ก็เนี่ยคั่วไงหม้อแห้งๆเลยพริกไทยลงพริกไทยลงแล้วก็พริกแกงที่ช่างจ้ะเหมือนเดิมค่ะอาจารย์แล้วก็เติมน้ำลงตรงนี้อันนี้เราไม่ได้ต้มล้างเลือดแบบอันนู้นทีนี้เราก็จะต้มอันนี้ได้เลยพี่ออนพูดถึงคลิปที่2นะฮะคลิปที่2เป็นเมนูคั่วซี่โครงซี่โครงเพื่อนๆลองตามดูถ้ายังไม่ได้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นปลาดุกไม่ได้ล้างเลือดเพราะว่ามันปลาไงรสชาติมันจะหายป่ะถ้าไปต้มทิ้งใช่ค่ะไปต้มทิ้งต้มอะไรรสชาติมันจะปลามันจะจืดเรื่อยๆใช่ค่ะใส่น้ำไปนิดแล้วก็ละลายพริกแกงกับกะปิพอเครื่องแกงอ่ะเขาจะอัดมาแน่นค่ะอาจารย์อ๋อครับพออัดมาแน่นแล้วทีนี้พอเราแกงอ่ะมันจะเป็นก้อนครับต้องมาละลายนะครับเพราะว่าพริกแกงนี่ก็เก็บได้นานใช่ไหมฮะเก็บได้นานค่ะอาจารย์เก็บได้นานครับไม่เป็นน้ำเพราะฉะนั้นทางร้านขายพริกแกงด้วยนะจะทำเป็นห่อมาจะทำเป็นห่อมาเป็นสุญญากาศมาอย่างดีแพ็คละครึ่งกิโลค่ะแพ็คละครึ่งกิโลใครอยากซื้อไปชิมรสชาติของคนนครสั่งซื้อได้ก็เบอร์ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะหรือมาชิมแล้วติดใจก็ซื้อที่ร้านได้เลยเนาะพี่เต้งนะร้านก็ทยอยทำเมนูนะฮะอันนี้มาละอันนี้ปลาดุกค่ะเราจะขยำเกลือนะคะอาจารย์เพราะว่ามันจะได้ไอตัวเมือกลื่นๆมันนะคะจะได้หลุดล้างขยำเกลือค่ะอ๋อยี่หร่านี่ใหญ่ไปเนาะตัดหน่อยตัดค่ะ
มันจะไม่เข้าเนื้อคือทางร้านทำเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่ะไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วขายไปตลอดทั้งวันได้ก็เลยไม่ได้ทำเยอะแต่ว่าเดี๋ยวพอสักพักก็ทำอีกเพื่อมันแกงจะได้ใหม่สดร้อนร้อนใหม่สดเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทำเยอะขายทั้งวันเอ๊ะทำไมทำน้อยขายทั้งวันจะค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปทำทีละถาดครับทำทีละถาดพอใกล้หมดก็ทำอย่างเราจะทำสัดส่วนประมาณ1กิโลก่อนพอหมดเราทำเพิ่มเติมขึ้นไปเติมขึ้นไปแต่พอว่าประมาณสัก11โมงเราก็ยังไม่เติมละเราจะขายหมดแค่ไหนหมดแค่นั้นบางวันก็ประมาณบ่าย2ก็หมดแล้วครับบางวันก็ถึง4โมงเย็นก็จะหมด4โมงเย็นเราปิดร้านแล้วครับครับผมต้องบอกว่าหิวข้าวหอมแกงใต้นี่เรียกน้ำย่อยจริงๆเนาะขนาดได้กลิ่นยังก็ปล่อยเดือดเลยใช่ไหมฮะเดือดให้จับเลยเดี๋ยวเราก็ใช้ปลาค่ะให้กลิ่นความฉุนของพริกมันใช่ออกไปนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าหอมมากกว่าปกติเพราะว่าพริกไทยอ่ะเนาะมันไปทำให้เด่นขึ้นพริกไทยมันจะทำให้ชูรสขึ้นมาเพิ่มความร้อนขึ้นมามันจะเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ใช่แกงใต้เนาะไม่เผ็ดไม่ใช่แกงใต้เนาะครับผมจะเป็นตัวชูรสชาติขึ้นมาให้เด็ดใส่ปลาแล้วนะคะใส่ปลาแล้วนะคะแต่นี้ต้องเบาไฟแล้วเนาะเดี๋ยวเละใช่ไหมแต่ปลาดุกเนื้อไม่เละค่ะอาจารย์มันปลาดุกเอาออกค่ะออกผมชอบเอาหรอฮะเอางั้นใส่ไว้ให้อาจารย์ปลาดุกเราเดือดแล้วครับเดือดแล้วค่ะแล้วก็จะช้อนฟองออกเหมือนเดิมค่ะช้อนฟองออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเคล็ดลับไม่ให้แกงเสียง่ายมาในเข่งขนมจีนเก็บเข่งขนมจีนใช้เพราะว่าของเรามีขนมจีนบุฟเฟ่ด้วยเนาะพี่ออน69บาทนะขนมจีนบุฟเฟ่เดี๋ยวเราก็จะซอยขาอ่อนใส่ไปนิดนึงค่ะไม่ได้ครับค่ะสุดท้ายก็จะเป็นใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดฉีกขยำหน่อยเรียบร้อยแล้วร้อย
ียบร้อยเตรียมขึ้นสู่เวทีจำหน่ายรับลูกค้าได้หมดก็ยังทำต่ออีกใช่ไหมครับทำทีละน้อยๆจะได้ร้อนจะได้ไม่เซ็งอ่ะไม่ต้องไม่คุยร้อยครับย้อนโชว์ผมหน่อยนี่ค่ะปลาดุกใบยี่หร่าพวกปลาดุกใบร่าขอบพระคุณพี่ออนด้วยครับค่ะดีค่ะขั้วปลาดุกใบร่าขั้วปลาดุกใบร่าขั้วปลาดุกใบร่าความสะอาดฮะร้านเราก็จะมีผ้าขาวบางปิดเนาะป้องกันแมลงป้องกันอะไรบินเข้านี่รับรองความสะอาดอนามัยถูกต้องครบถ้วนครับแกงปลาดุกใบร่าครับเริ่มขายครับมาดูเดิมประเดิมประเดิมนี่ครับลูกค้าสั่งขั้วปลาดุกขั้วปลาดุกโอ้โหเพื่อนๆอย่าสงสัยนะเจ้านี้เขาไม่ทำทีละเยอะๆนะฮะหมดก็ทำใหม่เพื่อความสดใหม่ของอาหารนี่ครับขั้วปลาดุกราดข้าวลงไปเมนูอย่างนี้เท่าไหร่ฮะค่ะเนี่ย1อย่าง50บาทค่ะจ้า50บาทค่ะนี่ขอดูหน่อยพี่ออนค่ะสวยงามครับเสิร์ฟได้ลูกค้ารายแรกแล้วก็ผักอลังการผักน้ำพริกฟรีค่ะใช่ครับผักน้ำพริกฟรีครับอยู่ตรงนี้มีทั้งนี่ผักมีหลายอย่างเลยนี่ครับอลังการงานสร้างมากผมมาถ่ายตอนร้านเขาจัดใหม่ๆเพราะว่าเขามีเมนูขนมจีนด้วยนะก็มีเมนูขนมจีนด้วยก็จึงผัดอลังการอย่างนี้เลยโอ้ขั้วปลาดุกหมดยังเนี่ยตอนนี้ขั้วปลาดุกใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วเนาะครับผมเพราะว่าปลาดุกนี่รอบแรกหมดไปแล้วที่เราแกงกันอ่ะพอบ่ายมานี่รอบสองนะครับที่ตอนผมถ่ายทำนั่นหมดไปแล้วหมดไปแล้วทำอีกรอบนึงแล้วนี่ทำอีกรอบนึงแล้วสมมติว่ามีบางวันอาจจะไม่เป็นขั้วปลาดุกเป็นปลาอื่นมีไหมก็มีจะเป็นปลาน้ำดอกไม้บางวันก็เป็นปลาทรายแล้วแต่ใบยี่หร่าเหมือนกันใบยี่หร่าเหมือนกันเราใช้พริกแกงคั่วเหมือนกันพริกแกงคั่วใต้ครับตัวเดียวสามารถทำได้หลายอย่างก็คือทำแกงคั่วหมูคั่วกิ้งคั่วปลาดุกคั่วปลาสารพัดแกงคั่วทั้งหมดที่เป็นน้ำและแห้งที่พูดนี่จะขายน้ำพริกขายพริกแกงขายพริกแกงขายพริกแกงมีพริกแกงอะไรบ้างอันไหนเนี่ยจะขายแล้วมีพริกแกงมีพริกแกงใต้แกงคั่วพริกแกงคั่วใต้พริกแกงกะทิใต้แล้วก็พริกแกงส้มใต้ขายยังไงห่อละ100ครึ่งกิโลซื้อไปสมมติว่าเขาอยากจะไปเปิดร้านแล้วก็สามารถมาซื้อรับไปทำได้เลยรสชาติเหมือนอันนี้เลยรสชาติเหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันแต่อยู่ที่วิธีการใส่และว่าจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยจะปรุงยังไงเท่านั้นแหละปรุงยังไงผมว่าซื้อถามได้ไหมถามได้ไหมทางนี้ปรุงยังไงได้นะถ้าซื้อพริกแกงเดี๋ยวเราบอกให้ส่วนมากนะครับก็อยู่ที่ว่าวัตถุดิบ1กิโลก็เริ่มต้นที่พริกแกง2ขีดมันจะพอดีกันครับถ้าใส่มากไปมันก็จะเผ็ดใส่น้อยไปมันก็จะจืดถ้าซื้อเราปรึกษาหารือได้เกิดตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากเปิดร้านข้าวแกงปักใต้ซื้อพริกแกงแล้วไปแล้วก็ดูคลิปของเราว่าทำยังไงเนาะครับได้เลยครับแต่ขออย่างเดียวอย่ามาเปิดใกล้ๆอย่าใกล้กันเพราะใกล้แล้วคุณจะขายไม่ได้ใช่หรอกต้นตำรับเขาอยู่ทางนี้ใช่นี่เพราะว่ายังไงเขาติดดั้งเดิมอยู่แล้วฮะครับมีอะไรก็โทรมาเบอร์นี่ฮะขึ้นไว้ข้างล่างนี่นะครับผม0966346065ร้านครัวคนนครขนมจีนบุฟเฟ่นี่ครับนี่ป้ายนี่มาแล้วสังเกตป้ายนี้เลยพุทธเมืองสาย3นะฮะ
เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อนๆครับครับผมขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดช่องโดโดมาเที่ยวด้วยครับขอบคุณครับนู่นครับเดี๋ยวบอกครูตั๊กกับพี่โดโดไปไหนนู่นนั่งกินอยู่นู่นนะนั่งกินอยู่นู่นนะไม่สนใจทำงานแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณพี่เต้งครับขอบคุณมากครับผม